ตอนนี้ถูกสุดก็คือนอร์มอนก็คือ600นอร์มอนซินนามอน600ค่ะสำหรับลูกค้าภาคใต้ท่านใดที่สนใจนกจริงๆก็ลองมาติดต่อสอบถามกับทางร้านเลยก่อนค่าไซส์นี้600 600นะคะใช่ค่ะสีเขาก็ยังไม่ค่อยออกใช่ถามว่าสีเหลืองแบบนี้ราคาเนี้ยถูกมากคู่ละเท่าไหร่คะคู่ละ600ค่ะค่ะก็ตัวละ300คู่ละก็600ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจฟอร์พัทนะคะร้านเลยก็ยังปล่อยอยู่ที่300ใช่ค่ะแต่อันนี้เนยขายราคาเดียวกันหมดเลยตัวละ 1,000 เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของร้านเนยที่แจกนกให้กับแฟนเพจร้านเนยนะคะส่วนของช่องครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะที่นี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกร้านเนยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะกงแรกจะเป็นสีซินนามอนค่ะซินนามอน600ค่ะแล้วก็จะเป็นเยลโล่ไซส์ท้องจะแดง700ค่ะแล้วก็เป็นสีนอร์มอนนอร์มอนก็จะ600ค่ะค่ะตอนนี้ถูกสุดก็คือนอร์มอนก็คือ600นอร์มอนซินนามอน600ค่ะช่วงนี้ก็ยังมีเยอะใช่ยังมีเยอะค่ะเพราะว่าเดือนเมษานี่แหละที่เยอะค่ะหลังเมษานี่ก็น่าจะปรับเริ่มลดน้อยลงเฉพาะจำนวนนกนะแต่ราคาขยับขึ้นค่ะจำนวนอยู่ค่ะจำนวนก็จะค่อยๆน้อยลงราคาก็ค่อยๆปรับขึ้นค่ะตรงนี้จะเป็นสีไทแอปเปิ้ลค่ะมีไทแอปเปิ้ล800บูนอร์มอนจะท้องสีดำ700แล้วก็เป็นบูเยลโล่800ค่ะไซส์นี้นี่โตมากว่าเมื่อกี้ไหมหรือว่าโตกว่าหน่อยนึงค่ะโตกว่า10วันโตกว่า10วันใช่ค่ะช่วงนี้ไม่ต้องปลุกไฟแล้วเนาะไม่ต้องอากาศร้อนมากอากาศร้อนไม่ต้องปลุกไฟแล้วค่ะไซส์นี้ก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ค่ะค่ะอันนี้กล้องถัดมาเป็นสีบูเยลโล่ค่ะบูเยลโล่800แล้วก็จะเป็นเยลโล่ไซส์เยลโล่ไซส์จะทองแดงตัวสีเขียว700แล้วก็ข้างในเถิดไปอันนั้นจะเป็นซินนามอนค่ะ600ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าไซส์โตขึ้นมาอีกใช่ใช่ไซส์โตประมาณเท่าไหร่คะ1เดือนค่ะประมาณ1เดือนเริ่มให้แคะแล้วใช่แคะอาหารไข่ได้ระหว่างวันได้เลยค่ะก็ป้อน3มื้อป้อน3มื้อใช่แล้วก็ให้แท้อาหารไข่ใช่ค่ะช่วงนี้ราคานี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วเหมือนกันที่ลงมาราคาไม่แรงมากเพราะว่าตอนนี้นกมันออกเยอะด้วยค่ะก็น่าจะมีไปถึงเดือนปลายเมษาใช่ใช่หลังจากนั้นราคาก็อาจจะมีการปรับขึ้นขยับขึ้นนิดนึงค่ะช่วงนี้ก็ท่านใดที่สนใจนะคะราคาก็ยังสามารถจัดต้องได้นะคะยังมีเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะยังมีเยอะอยู่ค่ะสำหรับกรงนี้ล่ะคะกรงนี้ประมาณไซส์25วันค่ะ25วันบางตัวสีเขาก็ยังไม่ออกยังเล็กอยู่ถือว่าเล็กสุดเลยไหมคะใช่ค่ะเล็กสุดในรอบนี้เลยค่ะค่าไซส์นี้600 600นะคะใช่ค่ะสีเขาก็ยังไม่ค่อยออกใช่ค่ะพอดูคร่าวๆได้อยู่ตัวละ600กรงนี้ค่ะเริ่มให้หนักแท้ได้เหรอคะยังค่ะอันนี้ใส่สำหรับนกแบบว่าเผื่อตัวไหนบางตัวกินก็ทานได้เพราะอาหารไข่มันนิ่มค่ะแต่ถ้าไซส์นี้ก็จะป้อนยากนิดนึงไหมคะป้อนไม่ยากแต่ว่าต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะใช้เวลาคือต้องกันให้ป้อน4มื้อเพราะว่าเขายังตัวเล็กกินบ่อยหน่อยค่ะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองว่างหรือว่ามีเวลาพอมีเวลาที่จะป้อนอ่ะสามารถป้อนได้เลยเอาเป็นไซส์เล็กก็จะเชื่องคุ้นมากไซส์นี้ก็ดีสำหรับที่แบบว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีเวลาแล้วก็ป้อนได้เก่งใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้เขาเชื่องหรือติดเราได้ตั้งแต่แรกใช่แต่ว่าถ้ามือใหม่ไม่แนะนำนะค่ะเพราะว่ามันเล็กเกินไปค่ะถ้ามือใหม่ก็ที่โตกว่านี้ใช่ค่ะจะได้สบายใจในเรื่องของการป้อนแล้วก็การดูแลเขาถัดมาตรงนี้ก็เป็นคอกระเทลใช่เป็นลูกว่าคอกระเทลเป็นคะไซกันอยู่มีตั้งแต่25วันถึง40วันเลยค่ะค่ะ
ก็ราคาเริ่มต้นที่สีถ้าจะเป็นสีพายพายเป็นสีดำๆค่ะตัวนั้นจะ800ถ้าเป็นสีเหลืองล้วนค่ะจะเป็นลูติโน่เวลาโตแล้วจะเป็นแก้สีสีส้มตัวนั้น 1,000 บาทแล้วก็เป็นสีขาวล้วนอาบิโน่ตาเขาจะสีตาสีแดงขาวล้วนอันนี้ 1,100 ค่ะถือว่าราคาเขาก็ไม่ได้ลงเยอะนะใช่เพราะเทลมันจะเป็นราคายืนพื้นอยู่แล้วค่ะถัดมาจะเป็นซันคอนัวที่เป็นขนพายติดเหลืองแล้วค่ะเหลืองทั้งตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยเป็นขนหนามเห็นชัดเลยนะคะใช่ชัดตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอันนี้อายุ1เดือนค่ะราคาตัวละ 2,000 บาทค่ะอันนี้เริ่มหัดแทะเลยคะหรือว่าเอามาใส่ไว้ให้สำหรับตัวใหญ่ใช่เอามาใส่สำหรับตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้เขาเริ่มไหมคะเขาเริ่มก็เริ่มนิดหน่อยค่ะบางตัวก็เห็นที่เขาทำก็จะทำตามจะตามที่ค่ะเพราะว่าจะมีโตอยู่ตัวหนึ่งใช่ค่ะราคายังไงตัวละ2,000ค่ะตัวละ2,000เลือกได้เลยทั้งเลยทั้งไซส์ใหญ่ด้วยใช่ค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะสำหรับซันคอนัวก็ราคาก็ถือว่าไม่ลงแรงใช่ไหมคะช่วงนี้เป็นราคานี้เพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนเหมือนกันคือไข่เขาก็ออกเรื่อยๆราคาก็ถามว่าสีเหลืองแบบนี้ราคานี้ถูกมากใช่เพราะว่าเขาติดเหลืองค่ะเพราะปกติอ่ะขยับที่ขายแพงที่สุดที่เคยมาขายมาก็ประมาณ 2,500 3,000 2,500 ถึง 3,000 ใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าลดลงมาใช่ค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นซันคอนัวใช่ค่ะอันนี้ซันคอนัวค่ะหัวสีส้มๆเลยทุกตัวเลยค่ะค่ะใช่อันนี้อายุ1เดือนค่ะมีให้เลือกหลายตัวเลยค่ะค่ะ1เดือนนี่ยังป้อนยากไหมคะไม่ยากค่ะช่วงนี้ที่ร้านจะใช้สลิงแล้วก็สายป้อนแต่ถ้าลูกค้าบางท่านเอาไปเลี้ยงส่วนมากจะไม่ใช้สายป้อนจะเหมือนใช้สลิงอย่างเดียวเพื่อว่าให้ความคุ้นเคยกับเขาเวลาฝึกบินค่ะแล้วก็บางท่านไม่กล้าใช้หลอดก็เป็นช้อนป้อนค่ะใช่เขาทานเยอะไหมคะมื้อหนึ่งก็10 cc ประมาณ10 cc 3มื้อใช่เช้าต้องวันเย็นเลยค่ะค่ะสีนี้ราคาสีนี้1,800 บาทค่ะ 1,800 นะคะพินเจ็ดสีค่ะค่ะเป็นสีเต็มแล้วเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะตัวผู้เขาจะดูง่ายๆคือดูที่หน้าอกสีม่วงเข้มจะตัวผู้ค่ะถ้าสีอ่อนม่วงอ่อนจะเป็นตัวเมียแล้วก็ส่วนสีเขียวอกสีขาวดูที่ท้องเหลืองอ่ะจะเป็นตัวเมียค่ะใช่ราคาเป็นไงคะตอนนี้ราคาตอนนี้หน้าร้านอยู่ตัวละ600บาทตัวละ600ใช่ค่ะถ้าซื้อเป็นคู่ลดไหมคะเป็นคู่ 1,100 ค่ะค่ะจ้าตรงนี้จะเป็นคอกเทลค่ะค่ะคอกเทลถ้าข้างหน้าหัวสีขาวนี่คือไวท์เฟสค่ะตัวละ 1,000 ค่ะแต่อันนี้เนยขายราคาเดียวกันหมดเลยตัวละ 1,000 ตัวละ 1,000 ใช่อายุ1ปีเลยใช่ไหมใช่ถ้าปกติอ่ะเขาจะแยกสีขายเป็นหน้าขาวค่ะจะแพงกว่าเพราะสีไวท์เฟสหายากค่ะค่ะแต่นี้ก็รวมทั้งหมดได้เลยราคาเดียวกันใช่ราคาเดียวกันเลยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณ1ปีค่ะประมาณ1ปีใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าคอกเทลอันนี้เราสามารถที่จะจัดตะเกียบได้จัดได้วิธีดูก็คือตัวผู้จะตะเกียบชิดตัวเมียจะตะเกียบห่างดูระหว่างตรงขาเขาค่ะใช่จิ้มลงไปได้เลยเอามือเราสัมผัสได้เลยค่ะค่ะเพราะว่าดูตาเปล่าไม่รู้ค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดขอบตาใช่ค่ะตัวละ400เหมือนกันค่ะทุกสีใช่ทุกสีค่ะค่ะเป็นหัวเหลืองๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าโอพาลแต่ก่อนนะสมัยก่อนแพงมากตัวละ 2,000 อัพเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็สีเดียวกันไม่ว่าสีอะไรก็แล้วแต่ราคาเดียวกันหมด400บาท400เลือกได้ทุกสีเลยนะคะราคาเขาตอนนี้ก็ถือว่าลงแล้วก็เดี๋ยวปลายเมษาหรือว่าอะไรจะปรับขึ้นไหมคะหรือว่าถ้ามีออเดอร์หรือว่า
เขาเหมือนกับว่าหาออเดอร์มาแล้วราคาก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ถือว่าตอนนี้ก็คือราคาลงใช่ลงมากลงเกือบทุกชนิดเลยด้วยค่ะใช่ข้างบนด้วยไหมคะใช่ค่ะราคาเดียวกันกรงบนก็ราคาเดียวกันค่ะกรงบนจะเป็นสีเขียวฟิกเซอร์ค่ะหน้าสีส้มค่ะก็ราคาเดียวกันใช่ตัวละ400ค่ะมีไม่เรียกเยอะเลยใช่อันนี้กรงต่อมาก็คือเป็นฟอร์พาร์ทค่ะตัวละ300บาทค่ะเป็นพ่อแม่พันแล้วไม่สามารถจับเล่นได้มันไม่เชื่องแล้วค่ะตัวละ300ยังมีมาอีกไหมคะฟอร์พาร์ทน่าจะมีเข้ามาเพิ่มค่ะค่ะก็ยังมีเข้ามาเพิ่มใช่ในราคานี้เลยตัวละ300ลูกค้าท่านใดที่สนใจฟอร์พาร์ทนะคะแต่วันนี้ดูอาจจะน้อยเพราะลูกค้าซื้อไปเยอะแล้วใช่ลูกค้าซื้อไปเยอะแล้วแล้วก็จะมีคู่นี้เป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะค่ะอันนี้คู่ละเท่าไหร่คะคู่ละ600ค่ะค่ะก็ตัวละ300คู่ละก็600ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจฟอร์พัทนะคะร้านเนยก็ยังปล่อยอยู่ที่300ใช่ค่ะนกก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะหรือลูกค้าติดตามหน้าเพจก็ได้เพราะว่าถ้านกเข้าหนูจะลงหน้าเพจไว้เลยว่ามีนกเข้าเพจร้านเนยนะคะใช่ค่ะกองถัดมาจะเป็นผงยกอังกฤษค่ะอันนี้จะเป็นไวเพาะพันธุ์แล้วค่ะนกประมาณ 7-8 เดือนนกโตพร้อมเพาะพันธุ์ใช่ราคาล่ะคะตอนนี้ตัวละ500บาทตัวละ500ใช่ค่ะผงยกก็ไม่ได้ถือว่าลงอะไรเยอะนะคะใช่เป็นราคายืนพื้นอยู่แล้วราคายืนพื้นประมาณนี้นะคะก็เลือกได้เลยค่ะราคาเดียวกันหมดนะคะนกพร้อมสัมพันธ์ใช่ค่ะค่ะกรงถัดมาจะเป็นนกกรีนชิกตระกูลคิมสันค่ะคู่นี้ 4,500 เป็นคู่เหรอคะใช่ค่ะค่ะตัวผู้ตัวเมียค่ะ 4,500 อายุประมาณเท่าไหร่อะคะอันนี้1ปีค่ะค่ะเขาพร้อมที่จะให้ลูกอะค่ะต้องเลี้ยงอีกสักประมาณเกือบ2ปีได้นะค่ะเพราะว่าเวลานกที่เข้าบ้านใหม่อ่ะลูกค้าต้องไปเตรียมพื้นที่อะไรให้นกมันคุ้นชินก่อนค่ะถึงเวลาที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ใส่รังใส่บ้านเพาะให้เขาอะไรแบบนี้ด้วยค่ะค่ะคู่นี้นี่คือมีใบเช็คเพศใช่มั้ยคะคู่นี้มีใบเช็คเพศค่ะค่ะราคานี้ก็รวมใบเช็คเพศใช่ๆๆค่ะถัดมานะคะเป็นกรีนชิกนกโตค่ะพวกนี้จะยังไม่รู้เพศเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ตรวจเพศไว้ค่ะตัวละ 1,000 บาทค่ะตัวละ 1,000 แต่ถ้าจะเช็คเพศก็จะเสียค่าเช็คเพศอีก350นะคะราคาเดียวกันทุกสีเลยมั้ยคะทุกสีเลยค่ะราคาเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นอายุ1ปีค่ะมีสีเยลโล่ไซส์ค่ะท้องสีแดงๆแบบนี้แล้วก็พวกนี้จะเป็นนอร์มอนค่ะแล้วก็อันข้างล่างนั้นเป็นพายแอปเปิ้ลค่ะใช่แล้วก็เป็นบูพายตัวเดียวค่ะนูนบูพายอยู่ในสุดเลยค่ะใช่ก็ราคาเดียวกันหมดเลยใช่ให้ราคาเดียวกันหมดเลยค่ะลองแวะใครสะดวกแวะมาดูที่ร้านได้เพราะว่ามีให้เลือกมากกว่า50ตัวเยอะมากใช่มีเยอะมากเลยอะค่ะค่ะอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะร้านเลยก็ยังส่งให้ลูกค้าได้ต่างจังหวัดใช่ใช่แต่ว่าก็ยังมียกเว้นภาคใต้ใช่ใช่แต่ถามว่าถ้าลูกค้าอยากให้ส่งลูกค้าพร้อมที่จะออกมารับตามที่รถนัดรับกับรถได้เราก็สามารถจะส่งได้นะภาคใต้ค่ะงั้นก็สำหรับลองทักมาคุยกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับลูกค้าภาคใต้ท่านใดที่สนใจนกจริงๆก็ลองมาติดต่อสอบถามกับทางร้านเลยก่อนนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันเป็นเคสบายเคสไปได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านเลยนะคะเขาก็มีกิจกรรมดีๆสำหรับแฟนเพจร้านเลยนะคะโดยทางเราก็ได้มาเป็นสื่อมาร่วมนะคะในการจับรางวัลให้กับร้านเลยนะคะใช่ค่ะยินดีกับช่องครอบครัวโอลิใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็
ให้ท้องเนยจับได้ได้ค่ะอันนี้ค่ะพี่ลองพี่เลยค่ะจะเป็นไข่ที่อยู่ในนี้เลือกคนที่กดไลค์กดแชร์มาอยู่ในนี้แล้วค่ะท่านใดจะเป็นคนผู้โชคดีค่ะร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้ค่ะจะจับเป็น2ท่านนะคะเพราะว่าถ้าท่านที่1ไม่สามารถรับนกกับเราทางเพจเราได้ก็จะขอสละสิทธิ์เพื่อให้คนถัดไปเพราะว่า1ลูกค้าไม่ได้ทำตามกติกา2ก็คือลูกค้าต้องออกมารับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมารับของได้แล้วก็ตกลงตามที่ทางเพจร้านที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ขอให้น้องเนยได้จับรางวัลให้กับแฟนเพจร้านเนยนะคะค่ะโอเคใครเป็นผู้โชคดีล่างสุดค่ะอันนี้ลูกที่1ค่ะขอ2ลูกพร้อมกันไปเลยนะได้ค่ะแต่ขอประกาศรายชื่อที่1ก่อนใช่ค่ะรายชื่อที่2จะสำรองไว้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้ก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวขอวางก่อนเนาะค่ะอันนี้จะเป็นลูกที่1นะคะลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมกับเรามาจะเป็นรายชื่อค่ะดังต่อไปนี้คุณพี่อ่านให้หน่อยคุณมนตรีเหรอคะคุณมนตรีครับค่ะแย้มทองครับผมค่ะโอเคค่ะค่ะอย่าให้อันนี้นะคะที่จับรางวัลได้นะคะคุณมนตรีคุณมนตรีนะคะแย้มทองดีนะคะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงค่ะท่านนี้นะคะค่ะถ้าอยู่ในไลฟ์เพจร้านเนยรบกวนแสดงตัวนิดนึงหรือกดสติกเกอร์กดหัวใจมาให้ทางเพจด้วยนะคะค่ะรายชื่อนี้นะคะคนที่1นะคะค่ะต่อไปคนต่อไปนะคะอันนี้เป็นสำรองไว้นะคะใช่ๆสำรองไว้สำหรับลูกสีเขียวสำรองไว้สำหรับคนที่1คนไม่แสดงตัวค่ะแล้วก็สละสิทธิ์ถ้าเขาไม่มาแสดงตัวนะคะค่ะจ้ะแต่ที่ได้แน่ๆคือคุณมนตรีไปแล้วนะคะอันนี้คือขอสำรองไว้นะคะใช่ใช่ใช่อันนี้เลือกที่2นะคะเป็นคนที่2คนสำรองค่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนรางวัลที่2คือใครเอ่ยอุ๊ยคุณพลอยหนูก็ไม่รู้นะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่ารู้จักหรือว่าเป็นอย่างใดนะเนี่ยนี่นะคะเป็นคนที่2อันนี้คือเป็นคนสำรองนะคะค่ะคุณพลอยนะคะถ้าเห็นแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะติดต่อกับทางเพจด้วยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะแจกนกเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแจกนกอะไรนะคะที่กดโพสไว้ที่หน้าเพจนะคะค่ะนี่นะคะจะเป็นนกพวกนี้ที่ลงหน้าเพจเอาไว้นะคะที่จะแจกอะค่ะที่ลูกค้ากดซับสไครต์ให้ 15,000 ค่ะเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยนะคะแจกจริงนะคะร้านนี้ขอบคุณที่ลูกค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมทางเพจร้านเนยแล้วก็หนูจะฝากขอบคุณช่อง YouTube ของครอบครัวโอลิด้วยนะคะค่ะถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆจะมาลงทางเพจให้ทุกคนได้รับชมนะคะค่ะขอลาไปพร้อมๆกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะ
สำหรับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของร้านเนยที่แจกนกให้กับแฟนเพจร้านเนยนะคะช่องครอบครัวโอรินะคะก็ขอขอบคุณร้านเนยนะคะที่ให้เรามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ในการถ่ายคลิปครั้งนี้นะคะส่วนของช่องครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวช่องครอบครัวโอริจะประกาศหรือว่าแจ้งอีกทีนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของช่องสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณร้านเนยนะคะที่ให้โอกาสเราเข้ามานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวแล้วก็ติดตามเพจร้านเนยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาก่อนนะคะบาย